ถ้าคุณอยากจะแต่งเพลงคลาสสิกดีๆสักเพลงเนี่ยคุณจะจ้างใครมาแต่งดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปมทัดครึ่งพอดแคสสสาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกบ,บีวดเจ้าของ Facebook Page แปมทัดครึ่งครับและนี่ก็เป็น X อ็กซ์เอพิโที่44แล้วนะครับที่เรามาเจอกันครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงการ ทำยังไงก็ได้นะครับให้คนมีไอเดียออกมาเยอะๆนะฮะเลวเชนิกที่เรียกว่า a n c h o r i n g นะครับก็ลองไปฟังย้อนหลังกันได้วันนี้จะมีเรื่องมาเล่าให้ฟังเรื่องของคนเก่งๆหลายๆคนนะฮะในโลกใบนี้นะครับในที่หลายๆท่านพอจะทราบนะฮะผมเองจริงๆเป็นหนอนหนังสือนะฮะเป็นห้างไปห้างที่ไหนเนี่ยต้องขอแวะร้านหนังสือก่อนนะครับเมื่อประมาณหลายเดือนที่แล้วเนี่ยจริงๆได้หนังสือมาเล่มหนึ่งนะครับไม่ใช่หนังสือใหม่นะฮะแต่ว่าเป็นสือโด่งดังเล่มหนึ่งนะครับที่ซื้อเนี่ยจริงๆ เป็นเพราะคำนิยมนะคำนิยมเนี่ยเออคนเขียนเนี่ยคือคนที่เขียนคำนิยมให้นะฮะลองลองดูลิสต์นะฮะคือริชาร์ดแบรนซอนนะครับเจ้าของแบรนด์ Virgin นะฮะเชอร์รีแซนเบิร์กนะครับซีโอโอหญิงสุดแกร่งเลยนะฮะของ Facebook นะฮะปีเตอร์ทิลนะปีเตอร์ทิลนี่เป็นผู้ก่อตั้งซารับพันล้านนะครับชื่อว่า PayPal วพารันเทียแล้วก็เป็นคนเขียนหนังสือชื่อซีโร่ทูวันนะฮะก็จริงๆก็เป็นคนที่ผมคิดว่าคือหนังสืออะไรที่มีคนเก่งๆพวกนี้มาเขียนให้เนี่ยผมจะ สนใจเป็นพิเศษนะครับคนเขียนหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอดัมแกรนต์นะครับอดัมแกรนต์เนี่ยเป็นอาจารย์ที่เก่งด้านจิตวิทยานะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยวอร์ตันนะฮะวอร์ตันคือมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียนะครับ U of Pennsylvania U Penn เรียกว่า U Penn ก็เป็นอาจารย์ที่เข้าใจเป็นอาจารย์ที่ฮอตมากนะครับคืออาจารย์หนุ่มไฟแรงสอนเก่งเขียนหนังสือคนอ่านกันทั่วโลกนะฮะชื่ออดัมแกรนต์หนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Original นะครับ The Original จรงิจรงๆเป็นหนังสือที่ พูดถึงเรื่องราวความสําเร็จแล้วก็การที่จะทายังไงให้ตัวเองเป็นคนที่ยูนิคนะฮะแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างได้ค่อนข้างสนุกทีเดียวนะครับจริงๆเป็นสือที่ค่อนข้างน้ําเยอะอบอกเลยได้เลยเป็นสื่อค่อนข้างน้าเยอะนะฮะเนื้อ <Subs>? จะมีอยู่ไม่ได้เยอะมากแต่เล่าสนุกมากนะฮะมีเรื่องนึงที่ผมค่อนข้างชอบมากในเล่มนี้อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเรื่องของแนวคิดของเรื่องของความสําเร็จนะฮะคือเขาเอาเรื่องราวของบุคคลทั่วโลกที่มีความสรส้างสรรค์อะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของคว,ความคิดใหม่ๆเนี่ยเอามาเล่าให้ยเยยเป็นนนบทรีะ ถ้าพูดถึงคนในวงการที่เป็นดนตรีคลาสสิกที่เป็นออริจินอลจริงๆเนี่ยผมรับรองว่าชื่อของบุคคลในตำนานสองคนนียคงจะหนีไม่พ้นนะฮะโมซาร์ทนะฮะบิทเฟนนะฮะนักแต่งเพลงเหล่านี้เนี่ยมีผลงานติดหูมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนาร์ต์ฮะซิมโฟนีต่างๆนานานะครับคำถามครับถ้าคุณต้องการจะแต่งเพลงคลาสสิกที่ดีสุดในโลกสักเพลงเนี่ยแล้วคุณมีโอกาสเนี่ยที่จะจ้างโมซาร์ทหรือบิทเฟนมาแต่งเนี่ยคุณจะจ้างเขาไหมฮะอ่านี่เป็นคำถามนะ ึ่งหลายๆคนก็บอกว่าก็จ้างสิก็เขาเก่งนะถ้าเขาแบบสามารถไปชุบชีวิตเขาขึ้นมาได้ผมก็อยากจะจ้างเขาให้มาเขียนเพลงให้ผมนะอ่าอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วคุณรู้ไหมฮะว่าจริงๆโมซาร์ทกับบีโธเฟนเนี่ยรวมๆกันแล้วนี่เขาแต่งเพลงไว้เป็นพันๆเพลงเลยนะฮะแต่ที่ดังครับฟ้าผุแตกเนี่ยจริงๆแล้วมีแค่ไม่กี่สิบเพลงเองนะครับคือถ้าเรียกว่าเป็นฮิตเลตเนี่ยจริงๆแล้วมีเก้าร้อยกว่าเพลงที่คุณไม่รู้จักเลยนะเพราะฉะนั้นความสําเร็จเนี่ยไม่ถึงสนะิบนนเปอร์เซ็นต เบื้องหลังของสิ่งที่คุณรู้ว่ามันเจ๋งมากๆเนี่ยเบื้องหลังมีสิ่งที่เป็นผมก็เรียกความล้มเหลวมากมายนะน,นี่คืออย่างแรกก่อนนะครับก็ลองนึกดูว่าถ้าอย่างเงี้ยคุณมีวันช็อตเนี่ยคุณอยากไปจ้างเขาไหมนะอันนี้อย่างแรกก่อนนะอย่างที่สองนยถ้าเราพูดถึงเรื่องผลงานการวาดภาพเนี่ยที่เป็นออริจินอลจริงเนี่ยเราก็คงนึกถึงใครครับนะักวาดภาพเก่งๆครับปิกัสโซนะฮะปิกัสโซเนี่ยจิตตกอจิตจิตรกรระดับโลกเลยนะฮะวาดภาพสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงแปลกๆไหลท่วงท่ามาก, 4, มาก 5, นะครับคําถามเดิมครับถ้าอยากได้ภาพสวยๆ ปิกัสโซ่ยังมีชีวิตยอยู่นะครับจะจ้างปิกัสโซ่ไหมฮะอยากให้จ้างเขาเขียนไหมราคาแพงจ้างไหมนะครับให้เราคิดดูหลายคนบอกอาจ้างสิปิกัสโซ่ก็ดูดีนี่ก็ดูเก่งสวยงามใช่แต่จริงๆแล้วปิกัสโซ่นะฮะมีผลงานภาพระบายสีกว่าเกือบสองพันชิ้นนะครับมีผลงานรูปปั้นด้วยนะฮะกว่าพันสองร้อยชิ้นมีผลงานด้านเซรามิกสามพันชิ้นมีภาพวาดอีกหมื่นสองพันชิ้นนะครับคือมีผลงานเยอะมาก แต่ว่าที่โด่งดังเรารู้จักกันจริงๆมันก็มีอยู่ไม่กี่สิบชิ้นนะครับเพราะงั้นอันตราส่วนผลงานที่โด่งดังเนี่ยคือตอบปริมาณงานที่เขาทาเนี่ยมันถือว่าน้อยมากๆเลยครับต่ํามากเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าคุณไปจ้างเขาเนี่ยเหมือนต้องซื้อลอตเตอรี่เลยนะฮะเอาจริงๆนะมันน่าจะถูกยากนะฮะอ่ะอันนี้อันนี้อีกคนนี่ปิกาโซนะฮะอ่ะถัดไปเอาเบิร์ตไอน์สไตน์ครับทฤษฎีสัมพันธภาพหนึ่งในทฤษฎีที่เขาได้รางวัลคือโนเบลไพรส์เนี่ยคือทฤษฎีสัมพันธ เป็นออริจินอลตัวพ่อแน่นอนนะวิทยาศาสตร์นะครับที่เก่งมากๆนะครับแต่คุณรู้ไหมครับว่าไอสไตา์จริงๆแล้วมีผลงานวิจัยออกมาแล้วเนี่ย248งานวิจัยนะครับจากหนังสือเล่มนี้แต่ไม่มีคนรู้จักเลยฮะเป็นเป็นส่วนที่คนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักหรืออาจจะดีไม่ดีไม่รู้แต่ไม่มีใครพูดถึงเลยครับคือเนี่ยฮะคือผลงานที่ออกมาแล้วคนไม่เห็นคุณค่าครับแต่ว่ามีอันเดียวที่เวิร์กนะฮะมีหลายอันที่เวิร์กแต่มีอันนึงที่ดังมากคือสติทีสัมพัทธภาพนะครับซึ่งเอามาทรรรระะะะเเเบบิิดดนนนนววคลลีีย์อไไไพพก้้ฮโ เป็นงานวิจัยที่หนึ่งในหลายๆๆร้อยนะฮะที่แบบที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทำทั้งโมาร์ดบีโธเฟนปิกสโซไอน์สไตน์เนี่ยทั้ง4คนนะครับเป็นออริจินอลเป็นคนที่เก่งในสาขาวิชาชีพของตัวเองครับแต่ทุกคนเนี่ยมีอัตราส่วนความประสบความสำเร็จในงานของตัวเองเนี่ยต่ำเตียเ้ยเลียดดินมากนะบ,บางคนไม่ถึง5%เลยแต่ทำไมพวกเขาถึงถูกขนานนามว่าเป็นอัจฉริยะฮะถ้าดูอย่างนี้จริงคำตอบนี่มีอย่างเดียวเลยนะครับคือเขาทำเยอะฮะ คือเขาทำเยอะเขาผลิตผลงานออกมาเยอะนะฮะยิ่งทำเยอะยิ่งได้ฝึกฝีมือยิ่งฝึกฝีมือเนี่ยก็ต้องมีความเก่งด้วยนะฮะเมื่อเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะมีบางอันโดนเข้าสักวันนะฮะแต่ว่าคนพู้นี้เป็น d o ร er ์ครับเป็นคนที่ชอบทำทำงานผลงานออกมาเยอะไม่ได้เป็นคนที่นั่งคิดนั่งวางแผนว่าฉันอยากจะสําเร็จแล้วก็นั่งวางแผนไม่ทําสักทีนะฮะยิ่งการเขียนเนี่ยมีคนพูดเลยนะครับว่าจริงๆแล้วการที่นั่งอยู่บนหน้าจอกระดาษเปล่าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเมื่อคุณลงมือเขียนแล้วเนี่ยมันจะโออึงๆ เขาคำพูดว่า you can always edit a bad page not a blank page นะฮะคุณจะแก้เนี่ยก็คุณต้องเขียนอะไรไปสักอย่างก่อนแต่ถ้าคุณหน้าว่างๆเงี้ยคุณจะนึกไม่ออกเช่นเดียวกันเลยครับงาน Creative ต่างๆที่เราพูดถึงตะกี้เนี้เนี่ยมันต้องทำออกมาในปริมาณเยอะก่อนที่น่าสนใจก็คือว่านี่ข่าวดีนะฮะคนเราเนี่ยจำแต่อะไรที่สักเซสฮะอย่างที่เราเนี่ยเรารู้เขาเก่งเรารู้ว่าเขาเก่งแต่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเขาเฟลบ้างนะฮะธุรกิจนักธุรกิจมากมายในโลกใบนี้แม้แต่ในเมืองไทยเมืองนอกเนี่ย ไปดูประวัติเขาเนี่ยเฟลมาเยอะแต่ที่เราจำเขาเนี่ยอ่านหนังสือของเขาเนี่ยมีแต่เรื่องที่สักเซสแล้วเราก็ชื่นชมครับว่าทําไมเขาเก่งจังเก่งเก่งแน่นอนครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นเหมือนกันทุกคนคือทุกคนทําเยอะและมีความล้มเหลวเป็นเบื้องหลังของความสําเร็จทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วความสําเร็จเนี่ยค่อนข้างแน่นอนนะครับว่ามันต้องมีความล้มเหลวด้วนั้นนะครับ อัจฉริยะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคุณภาพสัทีเดียวนะหลายๆครั้งเป็นเรื่องของปริมาณก็สําคัญไม่แพ้กันนะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนโลกสร้างนัตกรรมเหมือนพวกเขาเนี่ยก็ต้องกล้าที่จะล้มเหลวแล้วก็ลงมือทำนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมากในองค์กรในการทํางานนะครับ fail fast fail cheap fail forward นะฮะล้มให้เร็วล้มให้ราคาถูกลุกให้ไวพูดเนี่ยง่ายนะครับแต่พอจะทําจริงๆตอนมันจะล้มจริงๆเนี่ยมันก็จะมี แมวคิดที่ว่าเอ้ยจะล้มหรออย่าล้มนะจะเย็นเย็นะมาคุยกันก่อนผมก็จะย้ำอีกทีหนึ่งครับว่าบุคคลที่ประสบความสําเร็จที่เราพูดถึงมาในหนังสือเล่มนี้เนี่ยทุกคนเราจําได้เมื่อเขาสักเซสนะแต่เมื่อเขาเฟลเนี่ยไม่มีใครจําได้เป็นข่าวดีนะครับเพราะนะั้นถ้าคุณเฟลเล็กๆเยอะๆเนี่ยไม่มีใครว่านะขอให้คุณอย่าตายแล้วกันนะค,คุณอย่าล้มเหลวหอล้มคุณอย่าล้มเลิกไปเสียก่อนนะและเนี่แหละครับก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ที่ผมว่าน่าสนใจที่สุดคือบุคคคคลทททีีุุ่่ณจจํําาได้กนเนสเร็ เบื้องหลังเนี่ยทำปริมาณมหาศาลเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากเป็นคนที่สร้างของใหม่ๆก็ให้ลองสร้างของใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับรับรองว่าวันหนึ่งจะโดนเข้าสักวันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วอย่าลืมแชร์พอดแคสต์นะครับแล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆที่ทำงานนะครับฝาก Subscribe พอดแคสต์ Spotify แล้วก็กลับมาพบกันใหม่กับแต่ลัครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณครับสวัสดีครับ